หนุ่มใหญ่ชาวอเมริกันเผย7เรื่องแปลกที่ทำได้ในเมืองไทยแต่ไม่สามารถทำได้ในสหรัฐอเมริกาแม้ว่าบางเรื่องจะเป็นความเข้าใจผิดก็ตามเมื่อเกือบ1ปีก่อนเราเคยนำเสนอเรื่องราวของคู่รักชาวอเมริกันอย่างโทนี่และแคนเดลจากช่อง The Narrow Gate ที่ตัดสินใจย้ายถิ่นฐานจากอเมริกามาอาศัยอยู่ที่เชียงใหม่ในเดือนมีนาคมปี2021หรือ3ปีกว่ามาแล้วซึ่งพวกเขาได้ออกมาแชร์ประสบการณ์ในเมืองไทยและยืนยันว่าเวลา2ปีครึ่งที่ได้ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตและล่าสุดโทนี่ได้ออกมาแชร์ประสบการณ์อีกครั้งในมุมมองที่หลายคนอาจจะไม่เคยทราบมาก่อนเพราะเขากำลังพูดถึงเจ็ดเรื่องแปลกสำหรับตัวเขาที่สามารถทำได้ในเมืองไทยแต่ไม่สามารถทำได้ในสหรัฐอเมริกาอย่างแรกก็คือการนั่งโดยสารบนกระบะท้ายรถบางคนอาจจะบอกว่าคุณสามารถนั่งบนกระบะท้ายที่ขับไปทั่วทั้งสหรัฐอเมริกาได้แต่นั่นอาจจะทำให้คุณถูกตำรวจเรียกให้จอดและโดนใบสั่งเพราะเป็นการกระทำที่เสี่ยงอันตรายสำหรับคนที่โดยสารอยู่ด้านหลังอย่างไรก็ตามที่ประเทศไทยการนั่งบนกระบะท้ายด้านหลังของรถถือว่าเป็นเรื่องที่ปกติมากสำหรับคนทั่วไปที่พบเห็นแต่ที่โทนี่ยังไม่ทราบก็คือจริงๆแล้วมันมีกฎหมายบังคับใช้อยู่ด้วยก็คือสามารถบรรทุกผู้โดยสารในตอนท้ายกระบะได้สูงสุดไม่เกิน6คนห้ามนั่งริมขอบกระบะห้ามนั่งโดยสารซ้อนผู้อื่นหรือนั่งอยู่บนสิ่งของที่บรรทุกบนท้ายกระบะห้ามยืนโดยสารโดยเด็ดขาดไม่ว่าจะอยู่บนตำแหน่งใดของกระบะท้ายก็ตามและไม่ยื่นส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายออกนอกตัวรถโทนี่บอกว่ามันอาจจะไม่ใช่เรื่องน่าสนใจสำหรับคนอื่นแต่มันเป็นเรื่องที่สดชื่นหัวใจสำหรับตัวเขาในวัย55ปีที่เคยได้ทำแบบนี้มาก่อนตอนเด็กในยุค70หรือต้นยุค80ที่ตอนนั้นมันเป็นเรื่องที่สามารถทำกันได้อยู่แต่ในปัจจุบันมันไม่สามารถทำได้แล้วในสหรัฐอเมริกาแต่ที่ประเทศไทยคุณสามารถนั่งบนกระบะท้ายด้านหลังของรถกระบะได้และมันก็สนุกมากด้วยสิ่งต่อไปที่เขาจะทำก็คือการขับรถตุ๊กๆที่อยากจะมีรถประเภทนี้ในที่ใดที่หนึ่งในสหรัฐอเมริกาแต่ถ้าได้มีโอกาสขับรถตุ๊กๆในเมืองไทยมันน่าจะเป็นประสบการณ์ที่ดีมากซึ่งหากคุณอยากจะลองขับเองก็อาจจะต้องจ่ายค่าโดยสารที่แพงกว่าปกติที่คุณจะต้องต่อราคาลงเพราะราคาที่บอกในตอนแรกมักจะแพงกว่าปกติมากเพื่อเช็คดูว่าคุณจะยอมจ่ายที่ราคานั้นหรือไม่อีกเรื่องหนึ่งที่คุณต้องรู้ก็คือรถประเภทนี้เหมือนไม่มีโช๊คอัพทำให้การขับขี่จะไม่นุ่มนวลเหมือนรถทั่วไปตัวรถอาจจะกระเด้งกระดอนไปตลอดทางทำให้เจ็บบั้นท้ายมากๆอีกอย่างก็คือเสียงรถมันดังมากในเมืองไทยคุณจะต้องขับรถเลนซ้ายด้วยซึ่งมันจะตรงกันข้ามกับในอเมริกาเรื่องที่2ก็คือการที่สามารถซื้อยาได้เองที่ไม่ต้องใช้ใบสั่งยาจากแพทย์ในเมืองไทยซึ่งทำให้ทุกอย่างง่ายไปหมดและมีค่าใช้จ่ายที่ต่ำมากที่ต่างกันมากอีกอย่างก็คือคุณสามารถนัดหมายแพทย์ได้ง่ายและรวดเร็วมากแถมค่าใช้จ่ายก็ต่ำมากด้วยแพทย์ในเมืองไทยก็มีการศึกษาที่สูงแพทย์ไทยหลายๆคนมีวุฒิการศึกษาจากประเทศตะวันตกดังนั้นเขาจึงไม่มีปัญหาในเรื่องการรักษาทางการแพทย์เลยในช่วง3ปีครึ่งที่อาศัยอยู่ที่นี่ค่าใช้จ่ายในด้านการแพทย์ถูกมากอย่างถ้าเขาต้องไปพบแพทย์ผิวหนังเขาก็สามารถพบแพทย์ได้ภายในวันถัดไปไม่ต้องรอเป็นเดือนหรือหลายสัปดาห์หรือทำอะไรก็ตามที่คุณไม่ต้องการตอนที่ไปคลินิกหรือโรงพยาบาลในอเมริกาที่มักจะถูกถามว่าใครเป็นผู้ให้บริการประกันของคุณต้องกรอกแบบฟอร์มหลายอย่างก่อนการรักษาแต่ทุกอย่างที่นี่ทำได้อย่างรวดเร็วอย่างที่มันควรจะเป็นเรื่องที่3ก็คือการขี่มอเตอร์ไซค์ไปตามช่องว่างบนถนนที่นี่คุณสามารถขี่ลัดเลาะไปตามช่องว่างระหว่างรถยนต์ได้และถ้าหากการจราจรติดขัดเพราะสัญญาณไฟจราจรและมอเตอร์ไซค์ของคุณอยู่ห่างไปมากจากสัญญาณไฟจราจรคุณก็สามารถขี่มอเตอร์ไซค์ลัดเลาะไปเรื่อยๆจนถึงด้านหน้าสุดซึ่งคุณจะไม่สามารถทำได้ในรัฐส่วนใหญ่ของสหรัฐอเมริกาแม้ว่าในรัฐแคลิฟอร์เนียคุณสามารถขับแซงบนช่องทางจราจรได้ก็ตามเรื่องที่4คือการที่สามารถซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้หาอายุไม่ต่ำกว่า18ปีแน่นอนว่าโทนี่อายุเกินนั้นไปมากแล้วซึ่งเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่โทนี่เข้าใจผิดเพราะจริงๆแล้วต้องมีอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแต่โทนี่เข้าใจว่าเป็นสิ่งที่สามารถทำได้ในประเทศไทยที่ไม่สามารถทำได้ทั่วทั้งสหรัฐอเมริกาดังนั้นทำให้มีข้อดีในการมาเที่ยวในเมืองไทยก็คือพวกเขาจะเสิร์ฟเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้คุณแม้ว่าคุณจะมีอายุเพียง18ปีก็ตามเรื่องที่5ที่โทนี่ว่าเป็นเรื่องแปลกและไม่มีแบบนี้ในสหรัฐอเมริกาก็คือตอนที่คุณไปเติมน้ำมันตามสถานีเติมน้ำมันใดๆในเมืองไทย
คุณแค่นั่งอยู่ในรถของคุณแต่ก็สามารถเติมน้ำมันได้คุณจะชินตากับสิ่งนี้ในเมืองไทยตอนที่คุณแวะเติมน้ำมันก็จะมีพนักงานที่มาเติมน้ำมันให้คุณฉะนั้นคุณก็แค่นั่งสบายๆอยู่ในรถและปล่อยให้พวกเขาทำทุกอย่างให้และถ้าคุณขี่มอเตอร์ไซค์มาคุณแค่ลงจากรถแล้วให้พนักงานเติมน้ำมันให้โทนี่เคยชินกับเรื่องนี้จนติดนิสัยจนพอกลับไปที่อเมริกาตอนที่แวะเติมน้ำมันโทนี่รอให้พนักงานเติมน้ำมันให้จนเวลาผ่านไปสักพักเขาถึงนึกขึ้นได้ว่าในอเมริกาเขาต้องเติมน้ำมันเองเรื่องที่6ก็คือการได้มีโอกาสนั่งเรือหางยาวเรือหางยาวถือว่าเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของประเทศไทยคุณอาจจะพบเรือชนิดนี้ได้ที่ริมทะเลเรือหางยาวไม่เหมือนกับเรือประเภทอื่นๆเพราะมันดูเท่มากนี่คือสิ่งที่คุณพบได้ที่นี่ในประเทศไทยแต่คุณจะไม่พบในสหรัฐอเมริกาโทนี่อธิบายสั้นๆว่าทำไมพวกเขาจึงเรียกมันว่าเรือหางยาวก็เพราะมันมีเพลาที่ยาวออกมาทางด้านหลังที่มีใบพัดติดอยู่ด้วยทำไมพวกเขาไม่ใช้เครื่องยนต์ติดท้ายเรือแบบธรรมดาหรือแบบอินบอร์ดเหมือนที่อื่นๆในโลกสิ่งที่คนไทยทำก็คือพวกเขาพบวิธีที่ถูกกว่าในการทำเครื่องยนต์ของเรือพวกเขาใช้เครื่องยนต์ของรถเก่าที่สามารถเคลื่อนย้ายไปมาได้และเครื่องยนต์นี้ก็ถูกนำมาติดตั้งบนเรือได้ด้วยและเพลาที่ยาวก็เพียงแค่ติดตั้งใบพัดที่อยู่ห่างออกไปจากตัวเรือและนั่นก็เป็นวิธีที่พวกเขาทำและมันก็ได้ผลด้วยเสียงเครื่องยนต์มันดังมากๆแต่เรือพวกนั้นก็ดูเท่และกลายมาเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยไปแล้วเรื่องสุดท้ายโทนี่ขอเรียกว่าช้างทะเลในป่าจากการที่มันชอบเล่นน้ำตามที่เห็นในศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยต่างๆซึ่งเขาได้ยินมาว่ามันเป็นพวกช้างป่าและเขามักจะเห็นป้ายข้างถนนที่บอกว่าให้ระวังช้างเขาเคยเห็นพวกมันแต่ในสถานที่กักขังแต่ไม่เคยเห็นพวกมันในป่าเลยจนกระทั่งเขาได้ไปที่หัวหินปกติเขาอาศัยอยู่ที่เชียงใหม่แต่ไปเที่ยวที่หัวหินเดินในระหว่างที่พวกเขาโดยสารอยู่บนรถบนถนนเส้นหนึ่งด้านหลังเขามีช้างป่าตัวผู้ตัวหนึ่งอยู่กลางถนนตอนนั้นพวกเขาจ้างคนขับรถที่เป็นคนไทยคุณอาจจะคิดว่าคนขับรถคงเคยชินกับมันแล้วแต่เขากลับกลัวช้างมันมากเขาจึงพยายามขับเลี่ยงมันไปโทนี่คิดว่าผู้คนขับรถคงประสบปัญหาเกี่ยวกับช้างที่นั่นเป็นประจำมันเป็นการเผชิญหน้ากับช้างป่าครั้งแรกของโทนี่และเขาก็รับรองได้เลยว่าคุณจะไม่เห็นช้างป่าในอเมริกาอย่างแน่นอนโทนี่หวังว่านี่คงจะเป็นความบันเทิงสำหรับชาวต่างชาติที่จะได้รู้ว่ามีอะไรในเมืองไทยที่แตกต่างไปจากประเทศของพวกเขาที่ชาวต่างชาติเข้ามาแสดงความคิดเห็นและแบ่งปันประสบการณ์ตรงของตัวเองอยู่พอสมควรดังนี้คนแรกเข้ามาบอกว่าเมืองไทยมีอิสระในหลายๆอย่างมีธรรมชาติที่ดูผ่อนคลายที่ประเทศพัฒนาแล้วขาดไปผู้คนก็เป็นมิตรและมีแสงแดดให้ได้สัมผัสตลอดเวลาชาวต่างชาติอีกคนเข้ามาพูดสนับสนุนโทนี่ว่าคุณพูดได้ถูกต้องเลยในเรื่องการใช้บริการในโรงพยาบาลการมีวีซ่าพิเศษจะทำให้สมาชิกสามารถตรวจสุขภาพประจำปีได้ฟรี1ครั้งซึ่งผมก็ได้ทำการนัดหมายแพทย์ที่โรงพยาบาลกรุงเทพในจังหวัดภูเก็ตผมได้ทำการตรวจสุขภาพได้ยาและพบกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในวันเดียวกันซึ่งวีซ่าประเภทนี้ได้รวมการบริการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญไว้ด้วยหรือครอบคลุมค่าใช้จ่ายของยาแต่ค่าใช้จ่ายในการพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและค่ายาตกอยู่ที่ประมาณ200เหรียญสหรัฐมีชาวออสเตรเลียเข้ามาแก้ไขข้อมูลว่าในเมืองไทยอายุที่สามารถดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้คืออายุ20ปีไม่ใช่18ปีแต่จะมีการเสิร์ฟเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับคนที่มีอายุ15ปีได้หากพวกเขามีผู้ปกครองไปด้วยหญิงชาวอเมริกันบอกว่าฉันโตในนิวเจอร์ซีย์ที่ยังมีการเติมน้ำมันให้ลูกค้าอยู่แต่พอย้ายออกจากที่นั่นแล้วฉันก็ไม่เคยเติมน้ำมันเองเลยแม้แต่ครั้งเดียวมันน่ากลัวให้สามีทำให้ตลอดชาวอเมริกันอีกคนเข้ามาบอกว่าแน่นอนว่าเมืองไทยสนุกและมีความอิสระมากกว่ามีเรื่องเดียวที่อยากจะคอมเพลนก็คือความแรงของยาในอเมริกาและไทยต่างกันจากที่เคยลองใช้ยาที่นั่นมาแล้วและนั่นก็คือสิ่งที่ต่างชาติมองว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่ทำได้ในเมืองไทยแต่ไม่สามารถทำได้ในสหรัฐอเมริกาหรือบางประเทศซึ่งทำให้เมืองไทยดูน่าสนใจหรือมีเสน่ห์สำหรับหลายๆคนแม้ว่าบางเรื่องอาจจะเป็นการเข้าใจผิดก็ตามซึ่งในมุมหนึ่งก็สะท้อนเห็นถึงความหละหลวมในการบังคับใช้กฎหมายของไทย